รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านมีเรื่องราวของเทคโนโลยีเพื่ออาชีพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาฝากกันค่ะและทุกคนคุณน้องคะดื่มเหล้าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ดีนะคะผมไม่ดื่มเหล้าครับผมดื่มนมครับเราครับพี่ดื่มนมเหรอไม่เอาน้องพอดีพี่ดื่มนมแล้วเนี่ยมันท้องเสียโอ้ยมันไม่ใช่นมธรรมดานะครับพี่มันคือน้ำนมข้าวที่แปรรูปจากข้าวเกษตรอินทรีย์ครับอ้าวจริงเหรอนี่คือน้ำนมข้าวจากการแปรรูปนั่นเองเหรอคะโอ้ยเรามาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเอาแล้วน้องได้มาจากไหนคะเนี่ยอ๋อได้มาจากอาจารย์อริยพรครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผมถูกเป๊งเลยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะจะพาไปชมวิธีการแปรรูปข้าวแล้วก็ไปดูเทคโนโลยีที่ใช้ในการทุ่นแรงสำหรับการทำนา นะคะมาฝากกันค่ะรับรองว่าประโยชน์เพียบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีเพื่ออาชีพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลิยาพรค่ะไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เห็นนักศึกษาเนี่ยดื่มน้ำนมข้าวกันใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นข้าวที่เอาไปทำน้ำนมข้าวแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้ทำไมอาจารย์ถึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปข้าวเป็นน้ำนมข้าวล่ะคะก่อนอื่นจะขอเอ่ยนิดนึงว่าในส่วนของข้าวที่เห็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวระยะน้ำนมข้าวระยะน้ำนม คือยังไงอะคะถ้าเราเอาข้าวมาเนี่ยแล้วบีบดูเนี่ยมันจะมีน้ำขาวขุ่นๆออกมาคือถ้าสมมติว่าข้าวแก่เนี่ยเม็ดมันจะแข็งแต่ข้าวระยะน้ำนมเนี่ยถ้าเราบีบมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ำขุ่นๆขาวๆเราต้องบีบใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นน้ำนมเป็นน้ำออกมาขุ่นๆขาวๆเป็นน้ำขุ่นๆขาวค่ะอันนั้นเราจะเรียกว่าข้าวระยะน้ำนมเออเราข้าวระยะน้ำนมเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอะคะหลังจากที่ดอกข้าวบานเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยข้าวจะอยู่ในช่วงระยะน้ำนมแบบนี้ทั้งปีเลยเนี่ยเราสามารถมีข้าวระยะน้ำนมได้ตลอดเลยไหมคะคือในส่วนของข้าวเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นพันธุ์ข้าวแข็งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปลังข้าวพวกนี้นี่จะไม่ตอบสนองต่อแสง มันก็สามารถออกดอกได้ตามอายุเมื่อถึงเวลาของเขาแต่ว่าจะมีข้าวบางสายพันธุ์อย่างเช่นข้าวหอมมะลิ105เนี่ยมันจะออกดอกเมื่อได้ช่วงแสงที่เหมาะสมกับการออกดอกของเขาปกติหอมมะลิ105เนี่ยจะออกดอกประมาณวันที่ 15-16 ตุลาของทุกปีอ๋ออยู่ช่วงปลายฝนอย่างนั้นเลยนะคะประมาณนั้นสายพันธุ์ข้าวที่สามารถนำมาทำน้ำนมข้าวได้ส่วนมากคือสายพันธุ์ข้าวที่มีความนิ่มเช่นสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิข้าวหอมนิลเป็นต้นส่วนพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวนาปรังส่วนมากจะเป็นข้าวแข็งไม่สามารถที่จะนำมาทำน้ำนมข้าวได้นะครับการแปรรูปโดยใช้ระยะน้ำนมอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำยากเราก็เลยคิดโครงการว่าถ้ามันแปรรูปจากโรงข้าวที่มันอบแห้งแล้วเอามาแปรรูปมันทำได้ไหมคุณค่าทางอาหารเป็นยังไงได้ไหมคะอาจารย์คะจากวิจัยนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ในส่วนของคุณค่าทางอาหารเนี่ยจะลดลงนิดหน่อยนะคะเป็นเพราะว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้วก็มันสามารถที่จะทำให้การแปรรูปเนี่ยสามารถแปรรูปได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้เราก็ไม่ต้องรออยู่แค่ระยะเวลาเดียวตอนที่ข้าวอยู่ในระยะน้ำนมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาข้าวสดมาแล้วก็นำมาตากให้แห้งแบบนี้เราก็สามารถที่จะมีสต็อกข้าวของเราเก็บไว้แล้วก็สามารถนำมาทำน้ำนมข้าวได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วในส่วนของโครงการก็คิดย้อนกลับเหมือนกันว่า
จะแปรรูปจากข้าวงอกได้หรือไม่ก็ทำได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะเห็นแบบนี้นี่อยากชิมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตชิมได้ไหมคะขอเลยนะคะขอแกะเลยนะคะได้ค่ะในส่วนนี้นี่คุณค่าทางอาหารตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีน้ำตาลที่อยู่ในโมเลกุลเล็กๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้ทันทีคือเอาไปใช้ได้ทันทีเลยหมายความว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปคือเราถ้าเรามาดูดซึมได้ก็จะสดชื่นเลยใช่ค่ะคือถ้าเราเหนื่อยมาเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำนมข้าวเนี่ยมันจะทำให้สดชื่นได้เร็วอร่อยมากเลยค่ะรสชาติดีแบบนี้เนี่ยอยากจะขอลองทำดูบ้างได้ไหมคะอาจารย์บอกกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยได้ไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ประทุมสาธิตดีไหมคะอาจารย์ประทุมนะคะอาจารย์ประทุมอุ่นเรือนทำงานวิจัยร่วมกันอ๋อถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวทั้งหมดเลยเนี่ยต้องถามที่อาจารย์ประทุมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ที่มาของการแปรรูปข้าวเป็นน้ำนมข้าวกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์อริยาพรพงษ์รัตน์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวกันดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาไข่ปัญหาที่ไม่สวัสดีค่ะอาจารย์ประทุมค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ช่วยด้วยค่ะอ๋อค่ะเนี่ยอาจารย์กุ้งค่ะมาช่วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอาจารย์คะกำลังทำอยู่ในช่วงไหนคะเนี่ยอ๋อตอนนี้กำลังหม้อค่ะกำลังหม้อที่สำหรับที่จะทำข้าวยาคูนะคะอาจารย์คะน้ำนมข้าวเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะอ๋อใช้รวงข้าวอ่อนนะคะค่ะรวงข้าวอ่อนเนี่ยเราก็จะนำรวงข้าวเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆ นะคะเป็นชิ้นๆแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่ว่าข้าวเนี่ยครึ่งกิโลต่อน้ำ5ลิตรข้าวครึ่งกิโลน้ำ5ลิตรน้ำ5ลิตรใช้น้ำเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ลักษณะข้าวที่เป็นน้ำนมข้าวยาคูพอดีค่ะแล้วต้องเติมน้ำตาลอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะก็จะมีน้ำตาลเติมไปนิดหน่อยค่ะเพื่อบางคนเขาจะอาจจะชอบรสชาติที่ออกหวานหน่อยนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้องเอามาโม่ก่อนค่ะค่ะโม่จนได้น้ำนมข้าวค่ะมันก็จะไหลออกมานะคะอาจารย์คะอย่างเครื่องโม่เนี่ยก็จะช่วยทุ่นแรงให้กับเราได้ค่ะช่วยทุ่นแรงได้มากเลยค่ะเพราะปกติแล้วเราจะต้องนำข้าวนี่นะคะมาโขกกับสมัยโบราณเลยค่ะใช้วิธีการโขกการโขกค่ะโขกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาปั่นอีกทีนึงเอามาบดมาปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วเสร็จแล้วค่อยๆเอามากรองเอาน้ำข้าวนะคะซึ่งกรรมวิธีมันก็ยุ่งยากแล้วก็หนักแรงนิดนึงพอเรามีเครื่องโม่ขึ้นมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ เราได้น้ำนมข้าวที่ดีแล้วการโม่เนี่ยเขาก็รีดเอาน้ำนมออกจากเม็ดข้าวเนี่ยหมดเลยอะนะคะค่ะรวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยเนาะอาจารย์คะอาจารย์คะเห็นว่ามีใบเตยด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อค่ะกินหอมมากเลยผสมใบเตยค่ะเพราะว่าอันนี้ข้าวสำหรับที่ว่าทำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมมีสีเขียวจากก้านต้นข้าวนะคะค่ะนี่เราก็อยากจะให้มันเพิ่มคุณค่าทางอาหารขึ้นมาเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันจะช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะค่ะแล้วก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มความหอมด้วยเพิ่มสีสันด้วยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารด้วยนะคะโอ้โหค่ะได้ทั้งคุณค่าของน้ำนมข้าวแล้วก็ใบเตยด้วยค่ะอาจารย์คะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ะมันก็จะบดในการปั่นบดปั่นไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็มากรองเอาน้ำข้าวนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้น้ำข้าวแล้วอ่ะค่ะอาจารย์เราก็จะเอามาทำเกี่ยวกับข้าวยาคูเอามากรองนะคะค่ะเมื่อพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอามาใส่สีสวยจังเลยจะเอามาใส่ในกระทะทองนะคะน้ำนมข้าวที่เราเห็นอยู่นี้ก็ไม่ได้มีวิธีการทำที่ยากอะไรเลยนะครับส่วนผสมก็ประกอบไปด้วยข้าวเปลือกที่อยู่ในระยะน้ำนมข้าวครึ่งกิโลกรัมน้ำสะอาด5ลิตรน้ำตาลทราย300กรัม
และกรดน้ำส้มอีกครึ่งช้อนชาเมื่อได้ส่วนผสมต่างๆมาแล้วก็นำรวงข้าวระยะน้ำนมมาตัดให้มีขนาดเล็กลงก่อนและนำมาผสมกับน้ำก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องโม้แป้งโม้ให้ละเอียดและกรองให้เหลือเฉพาะน้ำนมข้าวออกมานำน้ำนมข้าวที่ได้ไปตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจนน้ำนมข้าวเริ่มหนืดขึ้นเติมน้ำตาลลงไปพร้อมกับกรดน้ำส้มที่จะช่วยไม่ให้น้ำนมข้าวเสียง่ายหลังจากนั้นก็จะทำการบรรจุลงขวดได้เลยครับเดี๋ยวเรามาบรรจุกันดีกว่าค่ะเอ๊ะขวดที่เลือกมาเป็นขวดขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้บรรจุ200 200 cc นะคะแต่ก่อนบรรจุขวดนะคะเราจะต้องเอาขวดไปฆ่าเชื้อก่อนนะคะอาจจะนึ่งหรืออาจจะลวกก่อนก็ได้ค่ะอ๋อเพื่อความสะอาดใช่เพื่อสุขอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะเมื่อบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการช็อกจุลินทรีย์ด้วยการนำขวดที่บรรจุเสร็จแล้วลงแช่ในน้ำเย็นทันทีเพื่อทำให้จุลินทรีย์ที่ยังมีอยู่ในน้ำนมข้าวปรับสภาพไม่ทันและหมดฤทธิ์ไปเองในที่สุดครับเมื่อเราช็อกเสร็จเรียบร้อยพอเย็นแล้วถ้าเราไปเข้าในช่องฟรีซไว้ก็ได้นะคะค่ะช่องในช่องฟรีซเนี่ยเอาเก็บไว้เป็นเดือนเลยยังได้เลยค่ะค่ะแต่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นเข้าช่องฟรีซเลยช่องฟรีซเลยค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ละค่ะก็คือกระบวนการการแปรรูปข้าวให้กลายเป็นน้ำนมข้าวนะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากอาจารย์ประทุมอุ่นเรือแล้วก็จากอาจารย์กุ้งด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราแปรรูปข้าวออกมาได้เป็นน้ำแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะข้าวจะออกมากลายเป็นเส้นเลยล่ะค่ะและในช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีเพื่ออาชีพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะช่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็กค่ะติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไปใจคุณผู้ชมคะท่าทางจับเส้นขนมจีนจะไม่รุ่งค่ะแบบนี้ไม่ใช่มืออาชีพนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเครื่องทำขนมจีนดีกว่าค่ะว่าเขาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มาอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณโกมินค่ะอยู่ด้านหลังพอดีเลยค่ะมาค่ะคุณโกมินค่ะสวัสดีค่ะไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเมื่อกี้ลองซ้อมจับขนมจีนยากจังเลยค่ะต้องฝึกซ้อมอีกนิดหน่อยนะต้องฝึกซ้อมเยอะนะคะเรื่องเดิมทีการทำขนมจีนเนี่ยมันจะต้องมันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปั้นเตาซึ่งใช้แกะใช้ฟืนครับตรงนั้นก็ทำให้คนที่จะมาทำอาชีพขนมจีนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็เห็นแล้วไม่อยากทำกว่าที่จะตั้งไฟตั้งฟืนได้ผมก็ใช้เวลานานกันนะคะครับผมค่ะแต่ว่าจากพัฒนาการตรงนั้นมาเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำอาชีพนะครับก็ได้มาประยุกต์เครื่องที่อินวันที่อินวันเนี่ยขั้นตอนแรกทำอะไรคะครับขั้นตอนแรกนะครับเครื่องหลักของโรงขนมจีนก็จะมีเครื่องนวดนะครับแล้วก็เครื่องโรยแล้วก็หม้อต้มนะครับหม้อต้มเส้นอย่างเครื่องนวดเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาแป้งขนมจีนมาคะหรือว่าเราจะต้องหมักข้าวอะไรก่อนหรือเปล่าคะครับในการทำขนมจีนเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยมันมีแป้งที่มีแป้งสำเร็จอยู่แล้วแป้งสำหรับทำขนมจีนนะครับซึ่งมีโรงงานมาตรฐานที่เขาทำกันนะครับเราก็ใช้แป้งถุงนึงนะครับแบบนี้นะครับลักษณะของถุงแป้งประมาณกี่กิโลคะแป้งถุงนึงประมาณ20กิโลนะครับ9ถึง20กิโลเราก็จะเอาแป้งถุงนึงนะครับมานึ่งประมาณเศษ1ส่วน4นึ่งก่อนนึ่งในครับมันต้องนึ่งก่อนด้วยครับนึ่งก่อนเพราะให้มีแป้งสุกส่วนนึงเพราะจะไปเพิ่มความเหนียวของเส้นนะครับตัวการนึ่งแป้งพอนึ่งแป้งเสร็จ1ส่วน4ก็จะมาตีในเครื่องนวดตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาแป้งที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมานวดครับนวดแป้งให้เข้ากันลงเครื่องแล้วก็นวดครับพอช่วงแรกเนี่ยแป้งมันจะมีแป้งสุกกับแป้งดิบนะครับพร้อมผสมกันอยู่ครับตอนนี้ผสมกันแล้วนะครับระหว่างแป้งสุกกับแป้งดิบนะครับคุณเอ๋ลองเอามารอดูนะครับถ้าแป้งมันได้ที่ตอนนี้มันยังไม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับค่ะถ้าเกิดว่ามันได้ที่มันจะเป็นยังไงมันจะไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ขาดด้วยยังไม่ได้ที่นะคะก็เส้นมันเนี่ยมันจะเรียบนะครับไม่มีรอยผุขาดนะครับ
ถ้าได้ที่ถ้าเรานวดแป้งได้ที่แล้วเสร็จแล้วเราก็ผสมน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นก็ผสมน้ำอุ่นแป้งถุงนึงก็ประมาณ 4-5 ลิตรค่ะนะครับก็อยู่ที่ความสุกความดิบของแป้งด้วยว่าปริมาณน้ำที่เราใช้เราจะต้องดูตรงนี้เป็นถ้าดูตรงนี้เป็นเนี่ยมาตรฐานเส้นเราก็จะได้มาตรฐานตลอดนะครับถ้าเรานวดเข้าที่แล้วเติมน้ำแล้วก็จะได้แป้งเหลวนะครับค่ะพอได้แป้งเหลวเราก็จะอ๋อนี่ไงมีท่อด้วยครับเราก็จะรีดผ่านเครื่องรีดนะครับโดยไม่ต้องใช้คนรีดเปิดปิดวาล์วตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไหลออกมาตามท่อนะคะแล้วก็ยาวลงมาเลยอุ้ยออกมาเอ๊ะสังเกตเห็นว่าทำไมถึงต้องมีการกรองอยู่หนึ่งชั้นด้วยนะคะคือการกรองเราก็จะกรองเสร็จที่เราไม่ต้องการนะครับอาจจะมีเศษปูนเศษอะไรลงไปในขณะที่เรานวดแป้งเพราะว่าตอนนวดแป้งนี่คือเราเปิดเอาไว้เปิดไว้นะครับอาจจะมีสิ่งหลงเข้าไปตอนไหนเราไม่ลงมาครับเราก็ต้องมากรองทุกความสะอาดอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นแป้งที่ได้ก็จะเป็นแป้งที่ไม่มีอะไรเจือปนนะครับโอ้ยคุณผู้ชมดูสิคะแป้งที่ออกมาตรงนี้ละเอียดมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการที่เราจะทำให้เส้นมันใสสม่ำเสมออ๋อค่ะเราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะครับคือตัวครับควบคุมอะไรอะคะครับตัวนี้เป็นทามเมอร์นะครับทามเมอร์ในการควบคุมการไหลของเส้นไหลของแป้งที่จะไปโรยเส้นนะครับเพราะถ้าเราใช้ทามเมอร์เนี่ยปริมาณที่ได้นะครับค่ะอย่างถ้าเราต้องการที่จะประมาณ1นาทีนะครับเราก็ตั้งเวลามาที่1นาทีนะครับเสร็จ1นาทีจบเครื่องก็จะตัดเองโดยอัตโนมัติแล้วส่วนใหญ่แล้วเราควรจะตั้งไว้ที่ประมาณกี่นาทีอะคะเส้นมันถึงจะออกมาสวยงามแล้วก็ใสๆอะค่ะถ้าความเหมาะสมของน้ำร้อนที่อยู่ในถังโรยนะครับก็ประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งก็จะได้เส้นประมาณ2กิโลต่อครั้งที่เราโรยนะครับสังเกตเห็นอย่างนึงว่ากระบวนการในการทำขนมจีนเนี่ยนะคะจะต้องมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยแล้วอย่างน้ำเสียที่ออกไปเนี่ยค่ะเราเอาไปไหนนะคะครับน้ำเสียเนี่ยเราก็ปล่อยลงท่อระบายน้ำตามปกติแต่เราจะต้องดักเศษเส้นเศษแป้งที่อาจจะติดไปกับน้ำให้ได้ถ้าไม่มีเศษเส้นเศษแป้งลงไปในน้ำก็จะทำให้น้ำที่ลงไปในท่อระบายก็เป็นน้ำเหมือนกับน้ำตะค้าเราปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญเลยนะคะผ่านไป2ขั้นตอนแล้วค่ะขั้นตอนที่3เนี่ยต้องทำอะไรคะครับจากเครื่องโรยตรงนี้มานะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือหม้อโรยเส้นนะครับตรงหม้อโรยเส้นหม้อโรยเส้นตรงนี้ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนะครับค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าทุกครั้งเลยเนี่ยที่เรามา3ขั้นตอนเนี่ยจะไม่มีคนยืนคุมอยู่แต่ว่าจะมาคุมอยู่ในขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ต้องคุมในเรื่องของอะไรบ้างคะคุณลุงคะคุณลุงยืนตรงนี้ก็ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะนี่ทำหน้าที่โรยเส้นแล้วก็ตักเส้นไปล้างโรยเส้นแล้วก็เอาเส้นไปล้างล้างกี่น้ำด้วยกันนะคะ3น้ำล้าง3น้ำเลยคะจริงๆแล้วการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นขนมจีนเนี่ยเราจะต้องทำล้าง3น้ำเลยทุกครั้งไหมคะใช่ครับการล้างน้ำบ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลให้คือเนื่องจากการที่เราต้มมันจะมีเมือกจับเส้นอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราล้างเมือกครับถ้าเราล้างเมือกไม่ออกเนี่ยเวลาเราล้างไม่สะอาดเส้นก็จะเสียได้ง่ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็ใช้น้ำในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ถือว่าผู้บริโภคต้องมั่นใจว่าถ้าเราล้างสะอาดแล้วเส้นจะไม่เสียนะครับและอย่างคุณลุงยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องคอยดูเส้นยังไงว่าสังเกตยังไงนะคะว่าไอ้เส้นมันใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วดูที่ความสุกของเส้นดูที่ความสุกของเส้นนะคะดูยังไงอะคะเพราะเส้นมันจะใสขึ้นมาอันนี้ช้อนอะไรออกไปอะคะช้อนฟองนะครับฟองที่จะส่งผลให้มันเปรี้ยวได้นะครับเราก็จะดูเวลานะครับที่สำคัญก็คือเวลานี่เราจะตั้งเวลาว่าเราจะต้มกี่วินาทีค่ะอันนี้ก็ต้มประมาณ30วินาทีใช้เป็นวินาทีเลยใช่ไหมคะต้มเป็นวินาทีกันเลยเดียวดูเป็นวินาทีนะครับอ๋ออันนี้แล้วก็ช้อนขึ้นมาก่อนช้อนขึ้นมาปุ๊บก็เอาน้ำเกลือน้ำเย็นเหรอคะน้ำเกลืออ๋อน้ำเกลือครับมันก็เอาน้ำเกลือราดใส่เพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้มันเปรี้ยวก็จะคอยเติมน้ำเกลือไปเรื่อยๆอ๋อค่ะคุณลุงก็ล้างโชว์ให้ดูเลยนะคะ3น้ำเลยครับถึงพอเสร็จ3น้ำแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการจับเส้นไปจับเส้นต่อไปนั่นเองนะคะขั้นตอนการทำขนมจีนทั้งหมดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นด้วยการนำแป้งขนมจีน1ส่วน4ถุงมานึ่งให้สุกแล้วนำมาผสมกับแป้งที่เหลืออีก3ส่วน4ถุงนวดในเครื่องนวดจนแป้งเข้ากันก่อนที่จะผสมน้ำลงไปกลายเป็นแป้งเหลวผ่านการกรองออกมาพักไว้ในเครื่องโรยเส้น
เพื่อทำการโรยเส้นขนมจีนในหม้อต้มน้ำร้อนที่เตรียมเอาไว้เพื่อทำให้เส้นขนมจีนสุกและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ1ครั้งและน้ำสะอาดอีก2ครั้งจนเส้นขนมจีนไม่มีเมือกติดอยู่ก่อนนำไปจับเป็นจับเพื่อส่งขายนะครับโอ้ยคุณลุงคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงควบคุมตรงนี้ต่อแล้วกันนะคะคุณโกมีคะอันนี้แค่ T in 1คือ3กระบวนการในเครื่องเดียวแต่เรายังมี4 in 1 4กระบวนการในเครื่องเดียวและพัฒนาต่อไปเป็น All in 1แสดงว่ามากกว่านั้นเดี๋ยวให้คุณโกมีพาไปดูต่อได้ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาประกอบเครื่องอยู่นะครับได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของเทคโนโลยีเพื่ออาชีพเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็กแบบ4 in 1แล้วก็ All in 1กันต่อเลยค่ะไปชมเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาครับก็นี่อาจารย์สุรพลนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อาจารย์สุรพลเป็นคนแนะนำเป็นคนที่เริ่มให้ผมเกิดไอเดียในการพัฒนาเครื่องทำขนมจีนนะคะเอาสู่ยุคใหม่โอ้โหแบบนี้ถามอาจารย์สุรพลค่ะอาจารย์คะแนวคิดในการริเริ่มทำเครื่องทำขนมจีนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะในอดีตชาวบ้านเขาก็ทำขนมจีนก็ทำแบบมีปัญหาเยอะยุ่งยากนะฮะเราไปศึกษาจากโครงการชาวบ้านมาก็เลยมีความคิดว่าการรับประทานขนมจีนน่าจะเป็นเครื่องที่สุขถูกสุขลักษณะแล้วก็มีความพร้อมในการทำงานก็เลยไปขอทุนจากสวทช.ในการมาพัฒนาโครงการนะครับกระบวนการผลิตขนมจีนรับชาวบ้านให้มาเป็นลักษณะของเครื่องที่มีมาตรฐานขึ้นจากนั้นก็เริ่มการผลิตเครื่องเริ่มจาก T in 1 T in 1ที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นไลน์โปรเซสตั้งแต่นวดแป้งกรองแป้งจนถึงโรยแป้งแล้วก็จับเส้นเพื่อการจำหน่ายในการพัฒนาเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็กจากรุ่น T in 1หรือ3ขั้นตอนในเครื่องเดียวก็ได้พัฒนาเป็น4 in 1คือ4ขั้นตอนในเครื่องเดียวซึ่งประกอบไปด้วยถังนวดแป้งถังพักแป้งเครื่องโรยแป้งและหม้อต้มเส้นขนมจีนซึ่งทั้งหมดมีการใช้มอเตอร์ในการทำงานเพียงตัวเดียวและปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเครื่อง All in 1ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมด้วยระบบควบคุมการทำงานของเครื่องอย่างครบวงจรโดยแยกมอเตอร์ในการควบคุมการทำงานเป็นส่วนๆไปเรียกได้ว่าประหยัดทั้งกำลังคนและพลังงานที่ใช้ลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับต้องถามอาจารย์สุรพลบ้างค่ะอาจารย์คิดว่าเทคโนโลยีเพื่ออาชีพนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะเราหมายถึงว่าคำว่าเทคโนโลยีเพื่ออาชีพทำให้ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาของคนขายนมจีนคนกินนมจีนด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีไปเห็นอยู่ในเข่งในอะไรมันก็ไม่อยากรับประทานแต่นี่เห็นสดๆตักขึ้นมาให้รับประทานเลยความรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วคนทานก็บอกดูดีนะฮะก็อยากเข้ามาทานดูมีสุขอนามัยที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วคนที่ได้อบรมไปแล้วเนี่ยเขาก็สนใจแต่ชุดใหม่เขาไม่สนใจของเก่าคือเขาจะสนใจชุดที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าขนาดเล็กลงด้วยแล้วก็รวดเร็วสะดวกขึ้นมากเลยนะคะแหมแบบนี้เนี่ยคนทำขนมจีนแล้วลองนี่เงินตุงกระเป๋ามากขึ้นกว่าเดิมเลยและเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็กที่เราได้ชมมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ3ขั้นตอนใน1เดียว4ขั้นตอนใน1เดียวหรือว่าจะเป็นหลายๆขั้นตอนใน1เดียวคือเทแป้งลงไปปุ๊บออกมากลายเป็นเส้นขนมจีนเลยก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะเพราะว่าการแปรรูปข้าวออกมาเป็นเส้นขนมจีนเนี่ยก็ถือได้ว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวได้อีกเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณโกมินและก็อาจารย์สุรพลมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงหน้าเรามีการทำนาในอีกรูปแบบนึงโดยไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมเครื่องทุ่นแรงในการทำนาแบบนี้มาฝากกันครับช่วงหน้าติดตามชมกันนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอ๋อยู่
่ที่นาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้ก็กำลังกระจายฟางข้าวอยู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เจอพี่ๆชาวนานะคะเขาก็เลยบอกว่าให้มาช่วยกระจายฟางข้าวหน่อยว่าแต่ว่าทำไมเราถึงต้องกระจายฟางข้าวด้วยเนาะแล้วที่นาเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะกระจายฟางข้าวเป็นเสร็จคะอะไรบ่นเป็นหมีกินผึ้งครับเอ๋ทำอะไรอยู่คะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วได้ค่ะไม่คิดเราเจอพี่เท่านาเขาก็เลยบอกว่าให้มาช่วยกระจายฟางข้าวหน่อยให้เครื่องมือมาอันหนึ่งอันเนี้ยอ๋อรู้จักไหมรู้จักเขาเรียกว่าเด็กเหล็กคันฉายเหล็กคันฉายอันนี้อายุหลายปีแล้วตัวเนี้ยประโยชน์รู้ประโยชน์ไหมไม่รู้ก็รู้ที่หนูทำนี่แหละก็คือเอาฟางเนี่ยกระจายให้ทั่วทั้งแปลงอันนี้เป็นขบวนการหนึ่งของการทำนาที่เรียกว่าการทำนาแบบล้มตอซังนะและตอซังเนี่ยฟางข้าวที่เราเห็นเนี่ยนะนี่ใช่ไหมคะตอซังนี่อันนี้คือเกิดจากการเกี่ยวโดยรถนวดข้าวหรือรถเกี่ยวข้าวนะภาษาชาวบ้านเรียกรถเกี่ยวข้าวใหญ่ๆเลยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะเอารถเก็บเกี่ยวมาเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนที่เหลือจากในแปลงนาเนี่ยเราจะเอาเมล็ดข้าวไปแล้วนะรถเกี่ยวเนาะก็จะเหลือซังเป็นแถวซังข้าววิธีการทำนาแบบล้มตอซังข้าวเนี่ยเราจะต้องกระจายฟางเนี่ยคุมไม่ทั่วทั้งแปลงนะทั่วทั้งแปลงให้ทั่วเลยนะที่เก๋เนี่ยทำไม่ให้เห็นรอยดำๆเลยนะไม่เห็นแล้วก็จะมีรถย่ำให้ตอซังเนี่ยนะแนบไปกับพื้นนะแนบไปชิดกับพื้นเหมือนกันทั้งเนี้ยนะแม้เป็นการทำนาที่ชาญฉลาดจริงๆเลยนะครับอาจารย์การทำนาโดยใช้ต้นตอเดิมของข้าวให้งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่แทนการใช้เมล็ดพันธุ์มาหว่านใหม่แถมยังมีการให้ปุ๋ยดีๆลงไปอีกอย่างนี้เกษตรกรของเราก็จะได้กำไรมากขึ้นอีกเยอะเลยสิครับน่าสนใจจริงๆเลยครับถ้าเกิดเป็นแบบวิธีธรรมดาของเราที่ทำกันอยู่แล้วก็จะใช้อันนี้แหละกระจายไปทั่วแล้วก็เอาใช้เท้าเนี่ยเหยียบตอข้าวให้มันล้มลงกับพื้นนั่นเองแต่มันต้องเสียเวลาใช้เนี่ยจะเสร็จไม่ได้ใหญ่อย่างเงี้ยอาจารย์สัก5เดือนเสร็จมั้ยเนี่ยไม่เสร็จนะ5เดือนเลยเหรอคะอาจารย์มีวิธีมีมีพอดีเรามีตอนนี้เรามาส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเค้าทำนาแบบเนี้ยนะแต่ใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นตัวใหม่นะที่เรียกว่าเครื่องกระจายฟางข้าวนะสามารถทำงานได้ลักษณะอย่างเงี้ยนะแทนแรงงานคนที่แทนที่จะคนมากระจายเองย่ำเองเนี่ยไม่ต้องนะอยากเห็นนะคะไม่เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปดูนะนะพาไปชมด้านไหนเขาให้อาจารย์นำไปเลยค่ะไปเดี๋ยวด้านนี้นะค่ะอาจารย์นำเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาอาจารย์คะไหนอาจารย์บอกว่าจะพาเอ๋มาดูเครื่องกระจายฟางข้าวไหมคะทำไมพามาที่รถไถล่ะคะอ้าวนี่ไม่ใช่รถไถธรรมดานะคุณเอ๋มันเป็นยังไงคะนี่แหละรถที่จะพาคุณเอ๋มาดูนี่คุณเอ๋เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ที่เราใช้กระจายฟางข้าวเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะกระจายเมื่อสักครู่นะก็คือเหล็กตัวเนี้ยนะเราได้พัฒนาจากอันเดียวนะด้ามเดียวเนี่ยเราสี่ด้ามแล้วกัน1 2 3 4ใช่อันนี้กันด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการกระจายฟางข้าวให้ทั่วทั้งแปลงเราติดตั้งอยู่ด้านหน้านะนอกจากนี้เนี่ยนะเครื่องกระจายฟางข้าวตัวนี้ยังสามารถที่จะติดตั้งระบบการให้ปุ๋ยชีวภาพเนื้อลึกใช้จุลินทรีย์ชีวภาพให้ปุ๋ยชีวภาพด้วยอาจารย์แล้วอย่างเวลาที่เรากระจายฟางข้าวเนี่ยทำไมเราถึงต้องให้ปุ๋ยชีวภาพไปด้วยล่ะคะการให้ปุ๋ยชีวภาพก็คือจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์มันจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยทำให้ไอ้ฟางข้าวเนี่ยที่ล้มอยู่ในแปลงเนี่ยนะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวได้เร็วขึ้นวิฟังข้าวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเอกเคยเห็นบางคนเขาใช้วิธีการเผาอ่ะอาจารย์นั่นเป็นการทำนาที่ผิดวิธีอย่างมากนะเพราะว่าการเผานอกจากจะสูญเสียปุ๋ยจากธรรมชาติแล้วเนี่ยยังไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์เช่นไส้เดือนพวกแมลงต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นสิ่งที่นอกจากนั้นก็จะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมนะทำให้โลกร้อนขึ้นไปดูตรงที่ใส่ปุ๋ยหน่อยได้ไหมคะอาจารย์คะอันนี้เดี๋ยวเอกเก็บไว้นี้เนาะไม่ใช้แล้วอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยวางไว้เลยและอันนี้คือบริเวณตรงกลางเครื่องไงนะนี่ถังตัวนี้ผ่านการใช้งานมามากหน่อยนะถังนี้ก็มีความจุประมาณน้ำประมาณสัก120ลิตร120ลิตรถังน้ำที่นำมาประยุกต์เป็นถังฉีดปุ๋ยน้ำให้กับนาข้าวสามารถจุน้ำได้ประมาณ120ลิตรโด
ดยเราจะทำการผสมน้ำปุ๋ยชีวภาพประมาณ600มิลลิลิตรและทำการต่อสายเข้ากับปั๊มเพื่อทำการฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาเพื่อทำให้ฟางข้าวที่กระจายอยู่ทั่วแปลงนาย่อยสลายได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเสร็จแล้วนอกจากจะให้ปุ๋ยแล้วเนี่ยให้จุลินทรีย์แล้วเนี่ยนะทางด้านท้ายสุดนะที่จะเห็นด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายเห็นไหมเห็นล้อสงสัยไหมเนี่ยล้ออะไรเนี่ยนะนี่มันล้อรถนี่นะเป็นล้อรถเก่าที่เราทำ4 5 6 7 8อุ้ย8ล้อเลยอะคะรถนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ10ล้อนะล้อไม่ธรรมดานี่รถ10ล้อนะคะนี่10ล้อนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาอาจารย์แปดล้อด้านหลังไว้ทำอะไรอะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยคือหลังจากกระจายฟางข้าวเนี่ยให้ทั่วทั้งแปลงแล้วเนี่ยกระจายทั้งแปลงเสร็จนะฮะพ่นปุ๋ยน้ำด้านหน้าหรือจุลินทรีย์ด้านหน้าเสร็จค่ะพ่นไปแล้วไอ้แปดล้อข้างหลังเนี่ยก็จะทำหน้าที่บดย่ำนะทำให้ฟางข้าวนะทับไปกับต่อสั่งและต่อสั่งก็จะล้มไปสัมผัสกับดินนะแนบไปพื้นปะพื้นดินเมื่อต่อสั่งล้มสัมผัสกับดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มีต้นข้าวต้นไม้เกิดขึ้นมาเหรออาจารย์คือบริเวณข้อของต้นข้าวเนี่ยนะที่สัมผัสกับดินนั้นก็จะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะต้นข้าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเหมือนกับต้นแม่เลยแต่ทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่ล้มต่อสั่งเนี่ยนะต้นข้าวก็จะแตกอยู่เหมือนกันแต่ว่ารากของเขาเนี่ยจะไม่สัมผัสกับต้นกับสมบัติกับดินนะต้นเขาก็จะเนี่ยสมมติว่านี่เป็นต้นข้าวเนาะอาจารย์เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ล้มต่อสั่งล้มต่อสั่งอะค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะถ้าล้มเนี่ยมาถึงมาที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือต้นจะแตกต้นข้าวใหม่ที่ข้อตัวนี้นะมันก็จะแตกขึ้นมาและรากก็จะสัมผัสดินรากก็ลงไปในดินต้นข้าวก็จะดึงอาหารมันก็เป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเหมือนต้นแม่เหมือนต้นเดิมขนาดเดียวกันถ้าไม่ล้มเนี่ยก็แตกเหมือนกันต้นแต่ว่ามันก็จะแตกตามนี้เหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าต้นจะเล็กมากมันก็จะชี้ไปด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างแล้วรากไม่ได้สัมผัสลงดินรากไม่สัมผัสดินก็คืออยู่ที่ตัวแม่ใช่ก็จะให้ผลผลิตที่ต่ำรวงก็จะเล็กอย่างเงี้ยงั้นข้อดีของการทำนาแบบล้มต่อสั่งก็คือหนึ่งก็คือเราไม่ต้องถ่ายย่ำนาข้าวอันที่สองก็คือไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์นะเราประหยัดเรื่องเมล็ดพันธุ์อันที่สามคือไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดหรือเขาเรียกฉีดยาคุมช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตใหม่ๆมาสัก4วัน5วันหลังจากหว่านไปแล้วนะประหยัด3อย่างประหยัดเลยนะอาจารย์แล้วพลังงานประหยัดไหมคะเนี่ยยังเครื่องสำหรับที่เราประดิษฐ์มาเนี่ยก็จะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราคิดแล้วในตกไร่ละ5บาทไร่5บาทต่อไร่5บาทต่อไร่ถือว่าประหยัดมากประหยัดมากประหยัดมากใช้งานได้จริงๆใช่มั้ยคะอาจารย์ใช้ได้จริงสิครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์ได้เลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงไปทดสอบสมรรถนะของเครื่องกระจายฟางข้าวมาแล้วยอดเยี่ยมมากเลยอาจารย์พูดถึงเครื่องกระจายฟางข้าวของอาจารย์เนี่ยช่วยเราทุ่นแรงไปได้เยอะเลยนะคะเยอะมากนะเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถที่จะทำงานแทนแรงงานคนได้7-8คนน่ะนะอย่างเงี้ยเราสามารถกระจายได้ไร่หนึ่งเอาวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถกระจายได้เกือบถึง50ไร่นะหรือชั่วโมงประมาณ6ไร่แต่ถ้าคนเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้กระจายได้เพียง3ไร่อะไรใช้เวลาอาจารย์แล้วมันช่วยเราลดต้นทุนได้มั้ยคะลดต้นทุนที่เห็นชัดๆก็คือเราไม่ต้องเสียค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะต้องหว่านใหม่เพราะเราอาศัยต้นอ่อนที่แตกจากตอข้าวที่เราล้มเสร็จจากกระบวนการของเรานะอันที่2ก็คือประหยัดเรื่องการใช้สารเคมีซึ่งโดยปกติการทำนาหว่านน้ำต้มเนี่ยเขาจะฉีดสารเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายาคุมค่าสารคุมค่านะสารคุมค่าที่ใช้นะอันนี้เมื่อเราไม่ใช้เราก็จะประหยัดในส่วนนี้ไปนะอันที่3ก็คือเราไม่ต้องใช้สารเคมีในการ
ควบคุมการกำจัดวัชพืชในการหว่านแบบนาน้ำต้มแบบปกตินอกจากนี้แล้วเนี่ยทางตรงนี้นะปุ๋ยนะหรือปุ๋ยชีวภาพนะที่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ตอซังเนี่ยได้มีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยกับข้าวใช้ระยะเวลาที่มันเร็วขึ้นนะซึ่งโดยปกติเนี่ยเกษตรกรก็ต้องฉีดอยู่แล้วนะที่สะพายใช่ไหมอาจารย์ใช่สะพายใช้เครื่องใช้อะไรต่างๆแล้วก็ปกติเราก็ต้องจ้างค่าแรงไล่หนึ่ง30-60 บาทแต่ถ้าเราทำเครื่องนี้แล้วปุ๊บไอ้ส่วนนี้เราก็ไม่ต้องเสียเราก็ประหยัดไปเครื่องเดียวเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำให้ตอข้าวเนี่ยราบเป็นหน้ากลองไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีต้นข้าวงอกขึ้นมาให้เห็นล่ะคะโดยปกติการทำนาแบบล้มตอซังโดยวิธีการเนี้ยนะก็หลังจากล้มไปแล้วประมาณ2สัปดาห์หรือครึ่งเดือน15 วันประมาณเนี้ยโดยประมาณเนี้ยนะหน่อข้าวที่ข้อที่เราฟังเมื่อกี้ที่ข้อไปสัมผัสดินก็จะค่อยๆแตกเจริญมานะข้าวก็อายุประมาณสัก10-15 วันน่ะหลังจากแตกขึ้นมานะค่ะตอนนี้ปัญหาก็ตามมาอีกเหมือนกันนะการทำนาอาจารย์คะก็คือปัญหาเรื่องหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่ศัตรูของข้าวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยข้าวที่มีอายุประมาณ 1-25 วันจะเป็นอาหารอันโอชาของหอยเชอรี่เลยนะ2 อาทิตย์นี่ก็พอดีแหละนะช่วง10-15 วันแรกนี้ถ้าหอยเชอรี่มันลงนานี้รับรองว่าเซ็งระเบิดเลยเป็นช่วงที่เนี่ยชาวนาจะได้จะเสียก็ตอนนี้แหละแล้วเราทำยังไงดีคะอาจารย์ก็เดี๋ยวมอบงานให้น้องเอ๋ดีกว่าเนาะงานเข้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ทำอะไรคะไปหาหอยเชอรี่มานะว่าจะไปทำอะไรได้เดี๋ยวจะให้คำตอบให้เอไปหาหอยเชอรี่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ความรู้อีกทีนึงใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เห็นความสามารถนะคะของเครื่องกระจายฟางข้าวเครื่องนี้ไปแล้วค่ะต้องยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยค่ะยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเอมีภารกิจแล้วค่ะก็คือว่าต้องไปหาหอยเชอรี่มาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะคะว่าเราจะทำอย่างไรกับหอยเชอรี่แล้วหอยเชอรี่เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะที่เอรับภารกิจในการเก็บหอยเชอรี่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เอก็เก็บได้ครึ่งถังแล้วละค่ะเดี๋ยวไปถามอาจารย์ดีกว่านะคะว่าอาจารย์เนี่ยให้เอกเก็บหอยเชอรี่ไปทำไมคะแล้วที่เราเก็บมาเนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดยังไงนะคะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันค่ะอาจารย์คะเก็บมาได้ครึ่งถังแล้วเก่งมากเก่งมากอาจารย์ว่าแต่เอกเก็บมาถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องถูกต้องนะหอยเชอรี่นะให้ไปเก็บหอยเชอรี่ใช่ใช่หอยเชอรี่อาจารย์แต่หน้าตาเหมือนหอยโขมมากแล้วมันมีเอกเก็บหอยขมมาบ้างไหมคะเนี่ยมีไหมไม่มีนะมีแต่หอยมันแตกต่างกันยังไงอะคะน้องเอ๋พอดีจับได้หอยขมมาตวงนะอันนี้คือหอยขมนะอุ้ยก้นแหลมก้นแหลมลักษณะจะคล้ายๆกับเจดีนะแล้วเปลือกก็จะแข็งมากนะค่ะแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่เปลือกเขาจะบางนะและเกลียวเนี่ยสังเกตเกลียวนะเกลียวเขาจะวนขวาวนขวาแล้วเปลือกบางขมเกี่ยวต้องวนไปทางขวานั่นเองนะคะอาจารย์แล้วมันเป็นศัตรูตัวร้ายกับข้าวใช่ไหมคะใช่เลยนะศัตรูสำคัญของมันของข้าวก็คือว่าน้องเอ๋รู้ไหมเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ย 12,000 ตัวนะมันสามารถจะกัดกินต้นข้าวเนี่ยนะทำลายต้นข้าวเนี่ยในจำนวน1ไร่ในภายใน1คืนนะและน้องเอ๋คิดดูว่า1ตัวเนี่ยมันสามารถไข่เนี่ย 20,000-30,000 ฟองไอ้หอยซีฟูนะขยายพันธุ์เข้าไปอีกขยายเข้าไปอีกใช่งั้น1ตัวเนี่ยแล้วมันจะไข่ทุก11วันค่ะนะถ้าอากาศที่เหมาะสมขยายพันธุ์ทุก11วันนั้นปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาที่เป็นที่น่าปวดหัวของเกษตรกรแหมอิทธิฤทธิ์ร้ายกาจมากเลยนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่การทำลายก็จะใช้อะไรแม่งเอ๋รู้ไหมก็จะใช้ยาฆ่านะซึ่งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายนะนั้นเราก็เห็นปัญหาตัวนี้เราก็เลยให้น้องเก๋มาเก็บหอยเชอรี่แล้วจะให้น้องเก๋ไปดูว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาหอยเชอรี่แล้วละนะค่ะเพราะว่าเราทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาตวงค่ะเราเรียกว่าเครื่องแยกเนื้อหรือเปลือกหอยเชอรี่เหรอคะอาจารย์ได้เห็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอเอาไปด้วยได้ไหมได้ได้ได้ระวังนะโอเคค่ะโอเคใช่ๆอันนี้ก็หอยเชอรี่เหมือนกันค่ะเอาไปกันเลยค่ะอาจารย์คะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูโอ้อาจารย์คะนี่เครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ของอาจารย์นะคะเนี่ยใช่ใช่อุ้ยเดี๋ยว
ี๋ยวให้น้องปิดเครื่องก่อนดีกว่าอาจารย์อ๋อปิดแป๊บนึงนะคะอาจารย์คะเครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ของอาจารย์เนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอะค่ะอาจารย์มีที่มายังไงทำไมถึงคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาล่ะคะสมัยก่อนเนี่ยเราเอาหอยมาตวงแล้วก็มาทุบแล้วก็แกะเนื้อและเปลือกออกวิธีการแยกหอยเชอรี่แยกเปลือกกับเนื้อเนี่ยเราใช้วิธีการทุบแล้วก็ต้องมาแงะแงะอีกทุบแล้วก็แยกเนื้อและเปลือกออกมาแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปเข้าเครื่องบดเนื้ออีกมันก็หลายขั้นตอนเพื่อว่าจะเอาเนื้อเนี่ยมาเป็นกับเป็นอาหารสัตว์อาหารไก่ที่เราจะทำสำหรับวิจัยเริ่มที่จะคิดแล้วก็พัฒนาโดยใช้หลักการแยกโดยใช้แรงงานคนแล้วก็พัฒนาเครื่องมาตัวนี้เนี่ยแล้วเครื่องที่น้องเอกจะมาดูวันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นการพัฒนามาเป็นเครื่องที่7ที่8ละอาจารย์ขอดูเลยได้มั้ยคะได้ได้ได้นะอาจารย์คะเครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่เนี่ยนะคะมันมีหลักการทำงานยังไงบ้างคะอาจารย์เห็นจากโครงสร้างแล้วก็เครื่องไม่ใหญ่มากเนาะหลักการทำงานของเครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับหลักการง่ายๆใช้ลูกลิ่งหนาม2ลูกหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อกระเทาะเปลือกให้แตกออกโดยมีเกลียวเดือยหมูเป็นตัวลำเลียงค่อยๆให้หอยเชอรี่ไหลผ่านเข้าไปที่ลูกลิ่งหลังจากกระเทาะเปลือกออกแล้วก็จะลงมาสู่ตะแกรงร่อนเพื่อแยกเปลือกและเนื้อออกจากกันโดยเนื้อที่ได้เราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมอาหารให้เป็ดหรือไก่กินหรือนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้กับเครื่องล้มต่อข้าวก็ได้ด้วยครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เนื้อหอยเชอรี่ที่ละเอียดแล้วก็พร้อมจะทำเป็นปุ๋ยน้ำแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วค่ะอาจารย์คะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะส่วนประกอบหลักๆนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำอินทรีย์สกัดจากหอยเชอรี่นั่นก็คือหนึ่งก็คือหอยหอยที่ระบบหอยเชอรี่นะที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะตามส่วนนะอีกอันก็คือที่เราต้องการนะที่จะทำให้หอยเชอรี่เนี่ยมันหมักได้จริงแล้วเนี่ยเราหมักเลยก็ได้นะแต่ว่าในการที่จะให้หมักเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์สกัดที่มีคุณภาพดีจริงๆเนี่ยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกากน้ำตาลน้ำตาลเราจะใส่เลยไหมใส่เลยก็ได้ค่ะอาจารย์คะอันนี้ประมาณเท่าไหร่เราใส่กากน้ำตาลไปประมาณ 20% 20% ของ100กิโลเราก็จะใส่ไป20กิโลแล้วตอนนี้หอยประมาณ25กิโลเราก็จะใส่กากน้ำตาลประมาณ2กิโลเสร็จแล้วนะน้องเอ๋คนเลยครับคนเลยโดยประมาณนะทีนี้สารชีวภาพพวกนี้ใส่ไปบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์ถ้าเกิดว่าใส่น้อยเกินนะคะน้อยเกินก็จะทำให้หอยน้ำหมักของเราเนี่ยจะสลายย่อยสลายช้านะแต่ถ้าใส่พอดีเนี่ยก็ประมาณ45วันหรือ30วันนะเสร็จแล้วเนี่ยนะจะมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะเพื่อจะช่วยให้การย่อยปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะย่อยเนื้อหอยเชอรี่นะเราใส่ไปเลยฮะก็อัตราส่วนก็ประมาณ1กิโล1ประมาณ1ลิตรนะจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์นะใส่ในการย่อยจุลินทรีย์ก็เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาแล้วนะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะเราก็เห็นว่านะตัวจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยเริ่มทำปฏิกิริยากับปุ๋ยเนี่ยนะเกิดเป็นฟองนะมีรวมกากน้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคนได้ที่เสร็จแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ในถังตัวเนี้ยนะแล้วหมักทิ้งไว้กี่วันนะคะประมาณ45วัน45 วันเปิดฝาขึ้นมาใช้งานได้เลยไหมคะโอ้ยังครับคุณเอ๋นะหลังจากหมัก45วันแล้วเนี่ยน้ำก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์สกัดก็จะเป็นน้ำนะที่สลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำก่อนนำไปใช้เนี่ยจะต้องไปเจือจางซะก่อนนะไม่งั้นเข้มข้นเกินไปเลยไปใช้ทีเดียวเจือจางโดยการเอาไปผสมกับน้ำสะอาดอ๋อใส่น้ำสะอาดเพิ่มเข้าไปสำหรับในนาข้าวเนี่ยที่เราแนะนำเกษตรกรทั่วไปก็คือในปุ๋ยน้ำอินทรีย์สกัดจากหอยเชอรี่1 ลิตรผสมกับน้ำสะอาด200 ลิตรหรือถัง200 ลิตรนา1 ถังนะแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาโดยเฉลี่ยเนี่ย200 ลิตรเนี่ยจะฉีดได้2-3 ไร่นา2-3 ไร่เรียกว่าประหยัดต้นทุนได้ประหยัดต้นทุนมากเลยครับนะถ้าเราใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์นี่ก็จะลงทุนสูงมากนะตอนนี้เราโชคดีที่เราสามารถที่จะนำหอยเชอรี่มาเป็นปุ๋ยชีวภาพและใช้ในไร่นาของชาวบ้านค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดมาเลยนะอาจารย์จากเทคโนโลยีที่อาจารย์ได้คิดค้นไปเนี่ยนะแยกเนื้อแยกเปลือกเอาเนื้อมาใช้ประโยชน์ได้คือเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ได้แล้วเนื้อยังใช้ทำอะไรได้อีกคะอาจารย์คะสามารถใช้ผสมกับอาหารสัตว์โดยเฉพาะ
ป็ดเนาะเป็นอาหารของเป็ดอีกเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมของเป็ดนะเป็ดได้รับอาหารหอยเป็นอาหารแล้วก็ร่างกายก็จะแข็งแรงเนาะแล้วร่างกายเป็ดแล้วเปลือกอะคะอาจารย์คะเปลือกเนี้ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเปลือกก็หลักๆที่เล่าคุณเอกฟังก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีจำนวนน้อยอยู่เราก็ยังเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักเอาเปลือกอาจารย์ต้องบดให้ละเอียดก่อนเลยไม่ต้องฮะที่เราบดออกมาเนี่ยเอาเป็นปุ๋ยหมักได้เลยนะหรือถ้าจะใช้ประโยชน์ให้สูงกว่านั้นก็คือเราเอาเปลือกตัวเนี้ยมาแยกอีกนะที่ได้เนี่ยเปลือกมาแยกเอาเปลือกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเผาแล้วมาบดละเอียดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งแคลเซียมฟอสฟัสนะจะทำให้เวลาไปให้ไก่เนี่ยไก่ไข่เนี่ยนะเปลือกไข่ก็จะแข็งเป็นแหล่งอาหารแคลเซียมฟอสฟัสแทนเสริมแคลเซียมให้กับไก่ได้ด้วยนะคะอาจารย์คะยังคุณเอเนี่ยน่าจะน่าจะกินเปลือกหอยเชอรี่เผื่อจะกระดูกแข็งแรงโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้เห็นเทคโนโลยีที่อาจารย์สมศักดิ์คิดค้นมาแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าสามารถจะใช้งานได้จริงแถมยังลดต้นทุนอีกใช่ไหมคะอาจารย์เราสามารถที่จะเอาผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้มาใช้ประโยชน์ได้จริงนะในระดับของชุมชนได้จริงๆนะและนอกจากนี้ยังเครื่องที่บ้านเนี่ยเครื่องแยกเนื้อเปลือกหอยชิลลี่ที่คุยกับเหนฟังเนี่ยนะอันนี้เราก็ให้ชาวบ้านไปยืมใช้นะให้ยืมใช้เหรอคะอาจารย์ครับก็คิดค่าเช่าวันละ50บาทโอ้50บาทโอ้ยดีจังเลยอาจารย์คะแต่ว่าแล้วก็มีข้อแม้นิดถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วไม่ใช้เนี่ยเอาไปตั้งเฉยๆเราคิดเท่าไหร่อาจารย์คิดวันละ200อย่างนั้นเอาไปแล้วก็ใช้งานจริงดีกว่า50บาทนั่นเองเราต้องให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้อาจารย์มีกี่เครื่องแล้วล่ะคะตอนนี้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่8ซึ่งตอนนี้กำลังจะทำให้กับอบต.ที่จังหวัดลำปางสั่งมานะก็กำลังจะทำนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับชุมชนแล้วก็เกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยเนาะอาจารย์เนาะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คือเทคโนโลยีเพื่ออาชีพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะแหมเป็นยังไงคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเลยนี่นะคะสามารถช่วยลดต้นทุนช่วยเราทุ่นแรงแถมยังแปรรูปและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเราได้อีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่ออาชีพนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์สมศักดิ์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบรายการเรามาสรุปกันอีกครั้งดีกว่านะครับว่ารายการวันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือการทำน้ำนมข้าวเราทำโดยการนำเมล็ดข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมข้าวมาโม่กับน้ำสะอาดแล้วกรองจากนั้นนำไปเคี่ยวกับไฟอ่อนๆพอเริ่มหนืดก็เติมน้ำตาลเพิ่มรสชาติและกรดน้ำส้มเพื่อช่วยไม่ให้น้ำนมข้าวเสียง่ายครับและนี่คือเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็กเครื่องเดียวจบทุกขั้นตอนการผลิตง่ายในการใช้งานหรือจะตั้งไว้หน้าร้านทำเส้นโชว์เพื่อเรียกลูกค้าทำไปขายไปเส้นสดใหม่คงเรียกลูกค้าได้มากมายเลยนะครับส่วนนี้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ใช้ต่อข้าวเดิมแทนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องล้มต่อข้าวผลงานของนักคิดนักวิจัยไทยเกลี่ยฟางข้าวฉีดพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วล้มต่อข้าวให้ติดดินเพื่อให้รากของต้นใหม่ได้ลงดินนั่นเองครับส่วนปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพก็ทำเองจากศัตรูของต้นข้าวนั่นคือหอยเชอรี่นำมาผ่านเครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ผลงานของนักวิจัยไทยเราอีกเช่นเคยจะนำเนื้อไปเป็นอาหารสัตว์หรือนำไปหมักเป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพก็ตามแต่จะสะดวกก็แล้วกันครับส่วนท่านใดดูไม่ทันฟังไม่ทันหรือมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ขบคิดแก้ไขไม่ออกบอกเราได้ในช่องทางใหม่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่สงสัยจะถูกแก้ไขด้วยเทคโนโลยีครับองค์ความรู้เทคโนโลยีข้าวเพื่ออาชีพสามารถนำมาพึ่งตนเองได้อย่างไรในส่วนของข้าวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญานะคะแล้วก็
ในชุมชนเนี่ยก็จะต้องบริโภคข้าวอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราทำการพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปข้าวเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดข้าวจากเมล็ดอีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีทางเลือกถ้าขายในข้าวในราคาเมล็ดที่ไม่ได้ราคาเขาก็สามารถที่จะแปรรูปต่อยอดอย่างเช่นเอาไปทำในส่วนของน้ำนมข้าวทำเส้นก๋วยเตี๋ยวทำขนมจีน